กลับมาดูที่ประเด็นหลักของเราในช่วงนี้นะครับอีก2บริษัทอันนี้ก็เป็นธุรกิจสินค้าบริโภคครับนะทั้งขนมกบเคี้ยวและในส่วนของเครื่องดื่มไปดูขนมกบเคี้ยวกันก่อนนะฮะทางคุณอิทธิพัฒน์พีระเดชาพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเท่าแก่น้อย Food and Marketing หรือ TKN ก็เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมกบเคี้ยวประเภทสาหร่ายนะครับก็มีทั้งขายในประเทศแล้วก็ส่งออกไปขายยังต่างประเทศภายใต้ตราสินค้าเท่าแก่น้อยล่าสุดตัวเลขผลประกอบการงวดไตรมาส1มีกำไรสุทธิครับที่294ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นมา 77.4%เมื่อเทียบกับไตรมาส1ของปีที่แล้วโดยมีอัตรากำไรขั้นต้นก็คือตัว Gross Profit Margin นะครับอยู่ที่ระดับ 39.7% ทั้งนี้เป็นผลมาจากกลยุทธ์ที่เรียกว่า Go Firm นะฮะที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีความกระชับลดต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบริหารจัดการยอดขายนะที่เรียกว่า Revenue Managementโดยในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาก็มีการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดด้วยต้นทุนใหม่นะฮะของปีนี้ตามหลักการบัญชีครั้งเดียวตอนต้นปีก็ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นมันขยับปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้ภาพรวมต้นทุนสินค้าในปี2567จะทยอยปรับตัวสูงขึ้นจากการรับรู้ต้นทุนวัตถุดิบสาหร่ายใหม่นะฮะที่ดูแล้วเนี่ยมันจะสูงกว่าต้นทุนในช่วงปี2566ที่ผ่านมานะแต่ไตรมาส1เนี้ยได้อานิสงส์ไปก่อนจากการปรับนะฮะแต่ทีนี้พอไตรมาสอื่นๆนะก็คือ2 3 4เนี่ยถ้าต้นทุนมันสูงขึ้นก็คงต้องเอาเรื่องของปริมาณการขายนะฮะเข้ามาชดเชยทำให้การเติบโตของกำไรนะฮะยังคงเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องครับนะครับแล้วก็นะครับมีการตั้งเป้าหมายรายได้ของปีนี้นะครับสำหรับเท่าแก่น้อยจะเติบโตประมาณสัก 10-15% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ในส่วนของ TKN หรือว่าเท่าแก่น้อยนะครับมาอีกหนึ่งบริษัทนะครับนั่นก็คือกรณีของ TAC Consumer จำกัดมหาชนหรือว่า TACC นะครับโดยคุณชัชวีวัฒนสุขนะครับประธานกรรมการบริหารของ TACC ก็มีการเปิดเผยนะครับว่าไตรมาสแรกที่ผ่านมาครับมีกำไรสุทธินะครับ 65.64 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 19.20 ล้านบาทนะครับหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นประมาณ 42% นะครับจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 46.43 ล้านบาทนะครับโดยสาเหตุหลักนะครับมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆนะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับขณะเดียวกันรายได้รวมนะครับไตรมาสแรกอยู่ที่455.29 ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 76% นะครับหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 20% ต่องวดเมื่อเทียบกับงวดของไตรมาสก่อนนะครับที่มีรายได้อยู่ที่379ล้านบาทด้วยกันนะครับโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากสภาพอากาศที่ร้อนนะครับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐด้วยครับตรงนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นในแง่ของการใช้จ่ายและการบริโภคที่มากขึ้นนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็น2หุ้นนะฮะจากกลุ่มสินค้าบริโภคที่มีผลประกอบการออกมาโดดเด่นในแง่ของราคาหุ้นเนี่ยก่อนหน้าจะมีการรายงานงบก็ดูเหมือนจะมีการขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นมารอรับแล้วนะครับวันนี้พอมีความชัดเจนในแง่ของตัวเลขผลประกอบการออกมาก็อาจจะถูกขายทำกำไรออกมาบ้างแต่มองภาพไปข้างหน้าอย่างตัวของเท่าแก่น้อยเองเนี่ยนะฮะที่แม้ว่าต้นทุนสาหร่ายปีนี้นะมันอาจจะปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะเอลนีโญซึ่งจะทำให้ปริมาณสาหร่ายที่ผลิตในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมันดรอปลงพอดรอปลงเนี่ยไอ้ราคาขายมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมนะฮะแต่ก็บริษัทเองคงจะต้องหาตลาดเพื่อเข้ามาเพิ่มยอดขายให้ได้ซึ่งก็มีการตั้งเป้านะครับอย่างที่อินโดนีเซียนั้นเนี่ยก็คาดว่ารายได้หรือว่ายอดขายนั้นจะเติบโตขึ้นถึงประมาณสัก 20% นะฮะก็ดูแล้วภาพรวมเนี่ยก็ยังค่อนข้างจะสดใสนะครับทางกรุงไทย X Spring เนี่ยให้ราคาเป้าหมายไว้12.37 บาทนะก็ถือว่ายังคงมีอัพไซด์อยู่พอสมควรขณะเดียวกันถ้ากลับมาดูตัวของ TACC ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ราคาหุ้นเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะนิ่งๆแล้วก็มาเริ่มทยอยปรับตัวขึ้นอย่างน่าสนใจเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็ตรงนี้ก็เป็นลักษณะของการเล่นรับยอดขายที่มีการเติบโตด้วย
นะแต่ต้องบอกว่า TACC นี่เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีมากนะคือแม้ราคาหุ้นจะขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยแต่ดูยิวย้อนหลัง4ไตรมาส 7.55% อันนี้ได้ทั้ง2แบบเลยนะทั้งโกสทั้งตัวของสต็อกเลยนะในแง่ของดิวิเดนด์สต็อกด้วยนะโกสต็อกและดิวิเดนด์สต็อกนะครับก็ได้น่าสนใจว่าใครที่เริ่มเก็บมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย มันจะได้ทั้ง2ขาได้2ขาได้ทั้งส่วนต่างราคาหุ้นได้ทั้งปันผลนะครับอันนี้สำหรับ TACC นะครับโอเคนะก็เดี๋ยวติดตามดูนะฮะช่วงนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคก็ดูเหมือนจะคึกคักขึ้นแต่เดี๋ยววันพุธจะมีรายงานตัวเลข GDP ช่วงไตรมาส1ของประเทศไทยใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวดูทีว่าตัวนั้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วยนะครับ